สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยิ่งรีสีจุมพลรดกราบพ่อแม่ลบคำสบประมาท10ปีดังแค่เพลงเดียว เชื่อว่าหลายๆคนเริ่มติดหูติดปากจนต้องร้องเพลงนี้กันแล้วกับท่อนเพลงคิดสิคิดสิคาปูชิโนเอสเปรสโซอาราบิกาโรบัสตาอะไรดีนะมอคค่าซูเปอร์ริชอย่าคิดนานเพลงกาแฟาที่มาแรงสุดๆใน TikTok และจากกระแสเพลงชื่อกาแฟสุดฮิตดังกล่าวนี้ทําให้ยอดกันเข้าชม MV c a คาเฟอีนของหญิงลีสีจุมพลพุ่งติดเทรนในมาแรงทางช่อง YouTube หญิงลีสีจุมพลเล่าว,ว่าแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงคาเฟอีนเพลงนี้เร เตมแต่งขึ้นเมื่อ3ปีที่ผ่านมาค่ะเป็นช่วงที่เราทุกคนค่อนข้างจะเครียดกับการกักตัวอยู่บ้านจิงรีก็เลยนําเอาชื่อกาแฟต่างๆที่เราชอบสั่งกันมาแต่งเป็นเพลงค่ะแล้วคิดต่ออีกว่าจะทํายังไงให้หน้อเพลงไปเกี่ยวกับความรักได้สุดท้ายก็ได้คอนเซปต์ที่ว่าความรักทําให้คนตาบอดฉันต้องการให้ตาสว่างก็เลยต้องมาดื่มกาแฟกันเถอะอะไรประมาณนี้ค่ะคืออยากเอาเรื่องไกลตัวแบบนี้มาแต่งเป็นเพลงร้องง่ายๆจะได้ติดหูติดปากและคลายเครียดกันด้วยค่ะซึ่งก็มีไปปร,รึกษา ทางอาจารย์สวัสดสารคามอาจารย์ที่ทําดนตรีเพลงนี้ด้วยว่าอยากทําเพลงนี้จังเลยตอนนั้นคือมีท่านเดียวเลยค่ะกว่าจะแต่งเพลงเสร็จก็ใช้เวลาแต่งอยู่หลายเดือนเลยค่ะพอใส่ดนตรีเข้าไปคือมันใช่เลยค่ะ หญิงลีชอบเพลงนี้มากๆดนตรีมันน่าเต้นน่ายกมากค่ะระหวังว่าเพลงคาเฟอินเพลงนี้จะกลับมาเป็นเพลงฮิตที่หลายๆคนร้องตามเต้นตามทั่วบ้านทั่วเมืองกันอีกครั้งค่ะสุดท้ายนี้หญิงลีขอ,ขอขอบคุณแฟนเพลงที่ให้การสนับสนุนรวมไปถึงพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงทุกๆคนที่นำเพลงคาเฟอีนไปทำคลิปน่ารักน่ารักให้ดูเพลินๆร้องตามเต้นตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ท่านผู้ชมหลักะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียล e นิวสขอบคุณครับ